เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมและยินดีต้อนรับสู่ช่องโทโมคาชิกับผมนาเรหรือว่าโทโมคาชินะครับก็วันนี้นะครับผมไม่ได้เป็นคลิปอะไรมากแต่จะเป็นคลิปเปิดถาม Q&A รอบที่4นะครับเป็นคลิปที่เปิดคำถามให้ท่านผู้ชมเนี่ยถาม Q&A มาก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับผมว่าเราเนี่ยจะตัดทำQ&A ทุกครั้งในรอบปีนะครับผมซึ่งQ&A เนี่ยเราจะอ่านในวันที่2กุมภาหรือเรียกอย่างว่าวันเกิดช่องของเราไม่สิวันเกิดเจ้าของช่องโทโมคาชินั่นเองครับผมก็สำหรับใครที่มีคำถามคาใจเนี่ยก็สามารถถามมาได้เลยนะครับผมว่าจะเป็นคำถามอะไรก็ได้คำถามที่มันซ้ำกับปีที่แล้วเราก็จะเอามันออกอากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนั่นเองครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับมาร่วมสนุกกันเยอะเนาะเพราะว่าเป็นคำถามรอบปีบางคนอยากจะถามอะไรผมเนี่ยก็ไม่มีโอกาสถามหรือว่าบางคนมีโอกาสถามแต่ก็ต้องโดนผมสวนว่ารู้จัก Q&A ไหมนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับถ้าใครมีคำถามข้องคาใจกับช่องนี้ผมก็ถามได้เสมอนะครับเดี๋ยวเราจะตอบกันในวันที่2กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2022นั่นเองครับผมก็ขอบคุณมากครับที่มาดูคลิปนี้จบแล้วถ้าคุณคอมเมนต์จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ต้องกดแชร์ก็ได้ไม่ต้องกดไลค์ก็ได้นะครับขอแค่ให้คุณมีความสุขแล้วกันแล้วก็มารับชาวแล้วก็มาฟังคำตอบในวันที่2กุมภาพันธ์นี้นะครับผมแล้วเจอกันในปีหน้าไม่สิในวันเกิดผมสวัสดีครับ